รอบนี้นะครับ WatchOS มาในเวอร์ชันที่8นะครับผมการปรับปรุงหลักๆนะครับผมจุดแรกมาดูกันครับแอปพลิเคชัน Bridge นะครับปรับปรุงในเรื่องของแอนิเมชันของแอปเพื่อที่จะทำให้ผู้ใช้นั้นมีความรู้สึกสงบมากขึ้นนะครับผมพร้อมทั้งการแนะนำยกตัวอย่างเช่นการแนะนำในเรื่องของการทำสมาธิอาจจะมีการแจ้งข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาแล้วก็แนะนำว่าเราควรจะลองดูทำแบบนี้ดูไหมหรือคิดเรื่องที่เป็นเรื่องบวกดูไหมเพื่อที่จะทำให้เรานั้นมีความสงบมากขึ้นนอกจากนี้จะมีพวกแอนิเมชันที่อยู่บนวอชขึ้นมาก็จะทำให้เราดูแล้วเห็นภาพเหล่านั้นมันก็จะเหมือนว่าช่วยสงบจิตสงบใจของเรามากขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้แอปพลิเคชันนี้เองมันจะช่วยแค่บอกว่าให้เรากำหนดลมหายใจเข้าออกช้าๆประมาณนี้นะฮะแต่ว่าในรอบนี้ก็ทำให้มันดีขึ้นนั่นเองต่อมาในส่วนของ Workout มีการเพิ่มการออกกำลังกายมาอีก2ชนิดนั่นก็คือไทเก็กแล้วก็พิลาทิสนะครับต่อมาในฝั่งของ Watch Face หรือหน้าปัดของนาฬิกามีการเพิ่มหน้าปัด Portrait Watch Face นะครับหมายถึงรูปถ่ายที่เป็น Portrait ของเรา ที่ถ่ายบน iPhone นะสมมติผมมี iPhone แล้วก็ผมถ่ายรูป Portrait มาผมสามารถนำรูปตัวนั้นแหละมาตั้งค่าให้เป็น Watch Face เพื่อแสดงบน Apple Watch ของผมได้นะครับผมนอกจากนี้แอปพลิเคชัน Photo มีการรีดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับคือทำให้เราดูรายละเอียดของพวกรูปภาพอะไรต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นและไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวดูเสร็จสามารถที่จะส่งรูปเหล่านั้นไปให้เพื่อนได้อย่างเช่นส่งผ่านเมสเซจเราสามารถตอบโต้กลับได้นะครับทั้งการพิมพ์ข้อความโดยการทำดิกเตชันคือการพูดเพื่อแปลงเป็นข้อความหรือการทำสคริปเบิลนะครับคือการวาดเขียนลงไปแล้วก็พิมพ์ตัวอักษรหรือเราจะใช้พวกดิจิตอลคาวนะครับในการเลือกเคอร์เซอร์แล้วก็การแก้ไขนะครับมันก็ทำให้เราสามารถตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้เอง Apple Watch ตอนนี้สามารถรองรับตัวไฟล์กิฟต์ได้ด้วยนะคือเหมือนเราจะส่งข้อความใช่ไหมเราก็เลือกได้ว่าเราจะส่งภาพกิฟต์ที่เป็นภาพแอนิเมชันเคลื่อนไหวไปให้เพื่อนเราได้นะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องว่าต้องใช้บน iPhone อีกแล้วนะครับคือทำผ่านข้อมือของเราได้เลยนะฮะทีนี้ครับทาง WatchOS 8นั้นก็รองรับฟีเจอร์ Assistive Touch นะครับในที่นี้มันจะหมายถึงการที่เราสามารถควบคุม Apple Watch ของเราโดยไม่ต้องทำการแตะนะครับเพื่อที่จะทำให้เลือกข้อมูลหรือว่าเมนูต่างๆของ Apple Watch ได้นะครับซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความทุพพลภาพนะครับทำให้สามารถใช้งาน Apple Watch ได้อย่างสะดวกแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับฝั่งของแอปพลิเคชัน Apple Music ก็มีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับและมีการเพิ่มแอปใหม่ขึ้นมาครับอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Contact นะครับและนอกจากนี้นะครับใน WatchOS 8เองเราสามารถใช้ Apple Watch ของเราในการค้นหาสิ่งของนะครับที่ติดพ่วงกับทางฝั่งของ AirTag แล้วก็ทำการค้นหาพวก iPhone ก็ได้ iPad ก็ได้หรือพวก Mac ก็ได้นะครับในแอปพลิเคชันของ Find My และทางนี้ครับก็ยังรองรับ Ultra Wideband ของพวก Car Key ได้ด้วยนะครับก็คือใช้ Apple Watch ของเราเป็นตัวเปิดกุญแจให้กับตัวอุปกรณ์ที่รองรับนั่นเองนะครับในแอปพลิเคชันสภาพอากาศนะครับรองรับการแจ้งเตือนสภาพอากาศที่รุนแรงได้นะครับผมใน WatchOS 8ก็ยังมีอีกหลายๆฟีเจอร์เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเราเจอฟีเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมอีกจะมาแจ้งให้ได้ทราบนะครับส่วนอุปกรณ์ที่สามารถอัปเดตเป็น WatchOS 8ได้ก็จะมีตั้งแต่ WatchOS Series 3, Series 4, Series 5, Apple Watch SE แล้วก็ Apple Watch Series 6นะครับผมส่วนเรื่องการอัปเดตนั้นก็คงเป็นช่วงปลายปีนะครับผมเดี๋ยวยังไงเราจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับ